ที่ชอบพลังขับเคลื่อนสังคมยุคใหม่ไร้มลภาวะพื้นฐานโครงสร้างรถไฟฟ้าเจเนเรชันล่าสุดพบกับการแสดงรถยนต์รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์พร้อมโปรโมชั่นพิเศษมาชาร์จพลังให้เต็มที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษายนนี้อาคารชาเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้างานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43นะครับแหมอายุการจัดงานเนี่ยพอครับก็พอกับผมเลยครับ40กว่าปีนะครับก็วันนี้ก็ก่อนที่คนจะเข้าไปในงานครับก็ต้องมีผลตรวจ ATK นะครับแล้วก็มีผลการฉีดวัคซีนนะครับอย่างน้อยนะครับ2เข็มนะครับแล้วก็ใครที่มางานก็ต้องในบริเวณงานนะครับไม่มีบริเวณตรวจ ATK ให้นะครับคุณต้องมีผลตรวจมาจากทางบ้านนะครับแล้วก็นำมาโชว์ที่หน้างานก่อนเข้างานนะครับก็ถือว่าการจัดการนะครับเพราะตอนเดินเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีวัดก็เรียกอุณหภูมินะครับเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิก่อนเข้างานนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างสตริกนะครับเรื่องความปลอดภัยครับทางด้านโควิดนะครับก็เดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรบ้างแต่ว่าไฮไลท์ครับก็โหทั้งรถไฟฟ้ารถใหม่รถอะไรเนี่ยเยอะๆเลยครับเยอะๆมากมายครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในก่อนว่าข้างในมีอะไรกันบ้างครับนี่ครับเมื่อผ่านตอนเราเดินเข้ามาในงานครับก็ต้องมีถ้าเป็นประชาชนบุคคลทั่วไปนะก็จะมีในส่วนของผลตรวจ ATK นะครับแล้วก็ในส่วนของหมอพร้อมนะครับว่าฉีดวัคซีนไปแล้วอย่างน้อย2เข็มอย่างที่เราบอกไปแล้วตอนต้นนะครับเข้ามาในงานครับก็จะได้นี่ก่อนเลยสติ๊กเกอร์นะครับเป็นการการันตีว่าได้ผ่านการตรวจเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เราเข้ามาในงานโอ้โหมาเจอก็ขวาก็จะเป็นแล้วแต่ทางเข้านะครับทางเข้ามันมีอยู่หลายทางนะครับคุณต้องรู้ว่ายังไงวันนี้เราเข้ามาก็เจอในส่วนของบูธฮอนด้าก่อนเลยบูธฮอนด้านี่ไฮไลท์ก็เลยพวกนี้เลยครับ HRV EHEV อันนี้เรารีวิวไปแล้วนะรถที่ประหยัดขับสนุกนะครับแล้วอันนี้ก็ส่วนของตัว Outlander PHEV อันนี้เป็นของค่าย Mitsubishi นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบูธ Honda กันก่อนดีกว่าก็คือจริงๆแล้วเวลาตอนเราวันอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่วัน VIP หรือว่า One Place นะครับคนจะเยอะกว่านี้มากนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาร่วมงานนะครับแมสนี่สำคัญเลยครับครับปกติแล้วนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาแล้วเนี่ยคนจะเยอะมากนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะป้องกันโควิดให้ดีๆครับหน้ากากต้องมีครับแล้วก็แอลกอฮอล์ต้องมีติดมือครับแต่ว่าทุกบูธก็จะมีให้อยู่แล้วครับในส่วนของตัวแอลกอฮอล์นะครับแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูบูธฮอนด้าก่อนดีกว่าครับโดยรวมๆนะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็หลักๆครับจะเป็นตัวโชว์เขาเลยก็คือตัว Honda HR-V EHEV ครับซึ่งเป็นรถไฮบริดนะครับนี่ก็จะมีโชว์อยู่ปกติอยู่แล้วนะครับในส่วนของงานที่อลังการขนาดนี้ครับอันนี้ก็เป็นตัวขายของเขาอยู่แล้วครับนี่ก็คือตัว Honda HR-V EHEV ครับจริงๆ EHEV ของเขาอ่ะมันจะมีอยู่หลายตัวนะไม่ว่าจะเป็น Civic ก็มีนะครับจะเป็น Accord ก็มีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ยังมีขายอยู่นะสำหรับคนที่ชื่นชอบเจ้า Civic Hatchback นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูโดยรวมๆว่าบูธนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับความจริงในส่วนของบูธ Honda นะครับเขาก็จะมีครบทุกรุ่นที่เขาขายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของAccord Civic HR-V City นะครับแต่ว่าสาวก Honda Jazz ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็จะมียังมี Civic ตัวเก่าอยู่นะครับมี Civic ตัว Hatchback 5ประตูอยู่นะครับนี่รวม 1,229 นะครับแต่ถ้าเป็น Civic รุ่น Modulo นี่ก็ราคาขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนี่จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลของบูธ Honda นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบูธอื่นกันต่อดีกว่ามาต่อกันอีก1ค่ายนะครับนั่นก็คือดูคาติจริงๆแล้วในบูธดูคาติเนี่ยก็จะมีในส่วนของ Scrambler นะครับแล้วก็ Audi นะครับเดี๋ยวเราพามาดูอันนี้คือรถเทพนะครับ Multi Sada V4S นะครับซึ่งเขาจะมีในส่วนของตัวadaptive cruise control ให้นะครับมี adaptive คือหน้าหลังเลยคุณแล้วก็มีตัว by sport ให้นะครับอันนี้เจ๋งนะครับนี่จะมีตัวเรดาร์หน้าหลังอยู่ตรงนี้นะครับหน้าจอเนี่ยซิงค์มือถือต่อได้หลากหลายนะครับ
เราดูคนก่อนคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าในบูธมีอะไรบ้างนะครับถ้าชอบรถเทพๆจริงๆก็จะมี V4S คันนู้น1คันนะครับแล้วก็คันนี้อีก1คันนะครับนี่มันเป็น Street Fighter นี่อันนี้สำหรับสายลำบากนะครับก็จะเป็นตัวStreet Fighter นะครับอันนี้เป็นตัวใหม่แล้วนะครับก็จะมีตัวที่ตรงนี้ให้นี่นะครับก็มีในส่วนของ Hyperตัวนี้ Hyper Motard 950 RVE โอ้โหอันนี้ก็จะดูหล่อๆแรงๆอันนี้ครับ X Devil นี่ Devil นี่หล่อๆนะหลังมันจะขึ้นมาตรงนี้มันจะเป็นที่ประทับจริงขึ้นมาข้างหลังได้นะครับโอ้โหนี่จักรยานดูสเตครับเห็นไหมอืมชกหน้าอลินด้วยนะพระเจ้าดูสิเออร์ลินหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ตัวมอนสเตอร์ตัวใหม่นะครับอันนี้เป็นที่เป็นมิตรกับคนขี่มากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะไปดูในส่วนของตัวแรงนี่คือนู่นเลยครับมีไพร์พีคนะครับมีดูคาปิคอร์สเจ้าติซาด้า9นี่ดูคาปิพานิกาเล่อันนี้จะเป็นตัวV4S นะครับนี่เป็นตัวสูงของ Scamber นะครับ Scamber ก็จะมีเป็นรถที่ขี่สนุกนะครับตัว Scamber ตัว Scamber ดูปกตินะครับนี่มีตัวนี่ตัว Desert Slayer นะครับแล้วก็ตัว Scamber นี่ครับใครอยากได้ซื้อรถนะครับเขามีทะเบียนให้ด้วยนะอยากได้ทะเบียนสวยๆนะไอ้นับเห็นไหมใครอยากได้ทะเบียนสวยๆครับมาที่ดูคาตินะครับมาในส่วนของบูธ Audi บ้างครับ Audi ที่เราพาไปดูตอนนั้นเป็น Driving Experience นะครับแทบจะทุกลายที่เขามีขายเลยนะครับตอนนั้นเราได้ลองตัว TTIS นะครับมีตัว IS 6นะครับแต่ว่าตอนนั้นตัวอีกตัวนึงที่เรายังไม่ได้ลองก็คือตัว IS 7ที่ยังไม่ได้ลองอันนึงคือ IS 7 Sportback นะครับQ7 ตอนนั้นลองไปแล้วเป็นไฮบริดนะครับ Q8 ก็เป็นไฮบริดนะครับมี Q6 ตอนนั้นเนี่ยที่มี Q6 ที่เราได้ลองกันมี Q6 มี Q มี RS4 RS6 นะครับส่วน RS7 วันนั้นที่สนามยังไม่ได้ลองส่วนใครชอบเล็กที่ขี้หนูครับนี่ครับ RSQ3 เข้าใจวันนี้อาจจะแบบว่าเป็น Exclusive นิดนึงครับเพราะว่าวันนี้ยังเป็นวัน VIPนะครับนี่ก็ดูในส่วนของ Audi TT Coupe แล้วตรงนี้ครับตัวแรงสุดครับ TTIS Quattro นี่ก็เป็นทั้งหมดของบูธ Audi แล้วก็ดูคตินะครับขยับมาอีกหนึ่งบูธครับนี่ก็คือในส่วนของบูธสิงเต้นแรปนะครับบูธสิงเต้นแรปก็จะมีเปอร์โยนะครับเปอร์โยใหม่ก็มี2008 3008 5008นะครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของรถใครที่สนใจก็มาลองดูได้ในบูธเปอร์โยจริงๆในบูธเปอร์โยเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังก่อนก่อนนะครับข้างหลังก็น่าจะมีในส่วนของจี๊ปนะครับด้านหลังก็จะเป็นจี๊ปนะครับจี๊ปนี่ห่างหายจากบ้านเราไปค่อนข้างนานพอสมควรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเปอร์โยทั้งหมดนะครับที่มีตอนนี้มีอยู่ประมาณ3รุ่นนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจี๊ปจี๊ปจะมีตัวลูคอนนี่ใครอยากเล่นเซิร์ฟบอร์ดนะซื้อเซิร์ฟแล้วก็แถมลูคอนนะไม่ใช่นะครับก็จะมีเป็นจี๊ปทั้งหมด2ประตูเป็น4ประตูแล้วก็จะเป็นแบบว่ามีหลังคาตอนหลังให้นะครับนั่นคือของตัวจี๊ปลูคอนทั้งหมดนะครับจริงๆมันจะเป็นทั้งหมดเนี่ยจะเป็นในเครือเดียวกันหมดเลยนะครับนี่เป็นแรงเลอร์นะครับเดี๋ยวเราขยับไปดูในส่วนของบูธติดๆกันนะครับนี้เราพาไปดูโดยรวมว่าในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ครั้งที่43อย่างไรบ้างนี้ไม่ต้องบอกครับรถท่านพระมหาเศรษฐีครับโรลส์รอยซ์เย้อันนี้เนี่ยแพงมากจริงๆโรลส์รอยซ์มันก็แพงเริ่มต้นแพงแล้วนะแต่ถ้าคุณอยากสุดนะครับคุณก็ต้องตกแต่งเพิ่มเติมไปในแบบของคุณ
ะครับนี่คูเลนเป็นไงเป็น SUV คันบลักกะเป็นไงออปชันนี่ใส่ได้เต็มๆครับคุณอยากได้ออปชันแบบไหนก็จัดเข้าไปครับมาอีกหนึ่งบูธในเครือเขาอยู่ติดกันก็คือตัว Aston Martin ในตัว DBX นะครับ Vantage เสียงนี่บอกเลยครับมันดูมัมถ้าคุณได้สตาร์ทคุณได้เห็นว่ารถของเขาเนี่ยมันอลังการจริงๆนะครับมาในส่วนของ Maserati Maserati ก็จะมีในส่วนของแกน Levante นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Porsche Porsche นะครับก็ Maserati Ghibli นะครับแล้วก็ NC 20นะครับจะเป็นรถสปอร์ตแล้วก็อันนู้นก็ Levante นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกรุ๊ปนะครับอันนู้นเป็น Audi Ducati นะครับอันนี้ก็จะเป็นมี Maserati มี Aston Martin มี Rolls-Royce มี Jeep นะครับแล้วก็มี Peugeot นะครับก็เดี๋ยวเราขยับไปดูในส่วนของบูธอื่นไปต่อดีกว่าครับนี่มาดูอีกหนึ่งบูธนะครับบูธนี้ถือว่าเป็นบูธไฮไลท์หนึ่งในงานนี้เลยนะครับเพราะว่ามีรถเยอะมากนะครับแล้วก็บูธใหญ่มากนะครับก็จะมีในส่วนของมันจะแบ่งเป็นตัว Mercedes-Benz นะครับ Mercedes-Benz EQ นะครับแล้วก็ Mercedes-Benz AMG มี Maybach นะครับเราพาไปดูรวมๆว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดครับ CRV220D นะครับที่เราได้รีวิวไปแล้วด้วยนะครับอันนี้4,45,000 บาทนะครับก็จะเป็นในส่วนของใครชอบแรงประหยัดนี่นะครับ E220D นะอันนี้จะเป็นบูธโดยรวมนะครับแล้วก็ในส่วนของ GLC220D แต่ว่ารถไฮไลท์เดี๋ยวตัวอื่นเราค่อยพาไปดูแล้วกันนะเราพาไปดูรถไฮไลท์ก่อน 2,000 นะครับนั่นคือตัว C220Dหน้าใหม่เป็นไงคนให้ความสนใจเยอะมากนะครับก็จะเป็นตัวหน้าใหม่แล้วนะครับนี่อันนี้เป็นตัวพิเศษนะครับนั่นก็คือตัว Mercedes AMG C43 นะครับอันนี้ใครมีก็ต้องเรียกว่าอะไรเก็บไว้นะครับเครื่องยนต์ D6 ไฮเทอร์โบโซนิติกนะครับมาลองถ้าคุณได้ฟังเสียงนะคุณจะรู้เลยว่าเสียงมันเราจ่ายนะครับราคาดีนะครับ4,590,000 บาทผมอยากเข้าไปใกล้นะแต่ว่าตอนนี้คุกอยู่ดิตัวที่ผมสนใจมากครับ C220D ตัวใหม่นะครับเป็นหน้าใหม่แล้วด้วยนะครับมีการปรับปรุงภายในค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของบรรดารถรักโลกนะครับนั่นคือเจ้าตัวปลั๊กอินไฮบริดนะครับก็ทางเมอร์เซเดสนะครับก็มีตัวปลั๊กอินหลายตัวครับแล้วเดี๋ยวอนาคตเนี่ยจะมีเยอะมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นตัว C300 EMG Sport นะครับนี่ครับปลั๊กอินไฮบริดถัดมาจะเป็น E300 EMG นะครับอันนี้ฝาเลยครับ580 EMG Premium อันนี้ตอนเราที่ไปลองมาที่เขาใหญ่ครับข้างหลังเนี่ยไฮไลท์มันอยู่ข้างหลังครับนอนสบายสบายเลยนะครับรถสำหรับว่าสายนอนมาอย่างนี้นะอันนี้ EQS นะครับราคายังไม่เป็นกลางยังไม่เป็นการเปิดเผยนะครับอันนี้จะเป็นตัว450 Plus นะครับก็เป็นรถไฟฟ้า 100% นะครับข้างหลังช่วยเลี้ยวได้นะครับเวลาตอนล้อหน้าขยับนะครับก็อันนี้ที่เราไปลงมาแล้วที่เขาใหญ่นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับในส่วนของตัวชาร์จจะอยู่ฝั่งทางด้านขวานะครับแล้วก็ตรงข้างในเนี่ยตรงหน้าจอนะครับก็จะมีดูมยาวใช่ไหมแต่ว่าจริงแล้วมันจะมีทั้งหมด3หน้าจอนะครับก็รายละเอียดเนี่ยเราไปดูในส่วนของคลิปที่เรารีวิวไปแล้วแล้วก็มาตัวGLC 300E นะครับอันนี้เป็นแนว crossover นะครับมี SUV มาเลยครับ GLE 350DE ครับเป็นดีเซลปลั๊กอินไฮบริดอีกโอ้โหอันนี้ประหยัดตาแตกเลยนะครับอยากให้ดูรวมๆอันนี้จะเป็นรถเรียกรถแหวนแล้วกันนะเป็น V อันนี้เป็น V 220D ไม่ใช่ V 250D นะครับอันนี้เป็นตัว business นะครับข้างในข้างหลังเป็น6ที่นั่ง
ครับแล้วก็มา GLB ครับอันนี้7ที่นั่งไซส์เล็กแต่7ที่นั่งขับสนุกช่วงล่างดี GLA นี่ฝาแฝดกันนะอันนี้แฝดซิ่งนะครับอันนี้แฝดสายลุยครับอันนี้จะไม่เหมือนกันนะครับ GLB จะราคาจะแพงกว่านิดหน่อยเพราะอันนี้จะเป็นนําเข้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นประกอบเพราะฉะนั้นราคาก็จะห่างอยู่ประมาณสัก 7-8 แสน 7แสนกว่านะครับ2แสน2ล้าน1กับ2ล้าน8นะครับประมาณนี้ GLA 200อันนี้ธรรมดาอันนี้เป็น Progressive ธรรมดาอันนี้เป็นตัว AMG Dynamic นะครับแล้วก็มี A 200แล้วก็มี A 200 AMG Dynamic นะครับอันนี้เป็น C 200 Coupe สำหรับคนที่ชอบความเป็น Coupe นะครับหรือว่าทุกบูธเขาจะมีในส่วนของแอลกอฮอล์ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นล้างบ่อยๆดีกว่านะครับอันนี้มาในโซนของ AMG ครับจะเป็นตัวแรงทั้งหมดของ AMG ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นตัว Mercedes AMG GLA 35 Formatic ครับบึม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 4สูบเทอร์โบเสียงร้าวใจมากครับส่วนอันนี้นี่ตัวแรง CRV 53 Formatic Plus นะครับต้องไปดูรีวิวของเราแต่ละกันนะอันนี้เป็น AMG GLC 13 Formatic อันนี้เราเอาไปลุยกันที่สนามของสื่อสากลนะครับเอารถอย่างนี้ไปลุยๆหนักๆเนี่ยมันก็ลุยได้นะครับผมว่าเปลี่ยนยางแน่นอนอันนี้จะเป็นตัว GLC ที่เราไปเขาใหญ่มาแล้วมีแรงประหยัด6สูบนะครับเกือบ6ล้านนะครับเป็นรถเข้าบ้านสายลุยลุยจักๆเท้าหนักๆนะครับแล้วขับสนุกด้วยส่วนนี้เขาจะเป็นในส่วนของGS 350D Formatic นะครับอันนี้ก็เป็น7ที่นั่งใหญ่โตอลังการช่วงล่างถุงลมปรับสูงต่ำได้เหมือนกับตัว GLE 53 Formatic เลยครับช่วงล่างถุงลมปรับสูงต่ำได้นะครับอันนี้เป็นตัว GV 300D นะครับใครอยากได้ดีเซลอยากก็ได้หรือว่าอยากได้ตัวแรงก็จะไปอันนู้นนะครับขยับมาเรื่อยอันนี้ก็จะเป็นสายประหยัดนะครับ S350Dนะครับจะเป็นตัวดีเซลนี่แล้วก็ GLC 330D คนเริ่มน้อยแล้วเราเข้ามาดูกันดูหน้าตากระจังหน้าใหม่นะครับจะเป็นกระจังหน้าจะมีถูกเต็มถูกที่รูปวัดเต็มเลยนะครับไฟหน้าอย่างนี้สว่างตาไปครับนี่ก็เป็นส่วนช่องแอร์ช่องแอร์ก็จะมีความไม่ได้เป็นใบพัดแล้วนะไม่ใช่เป็นเหมือนเครื่องเรียกว่าอะไรอ่ะเครื่องใบพัดเครื่องบินนะครับว่ามากเด็กไปทำอะไรคนเดียวแล้วก็เดี๋ยวเราก็มีลงลึกอีกทีนะครับแล้วดูหน่อยดีกว่ามาอีกหนึ่งบูธนะครับนั่นก็คือ BM Jumper นะครับก็ปีนี้เขาจะมีบุกรถไฟฟ้านะครับเต็มเหนียวเลยอันนี้เป็น BM Series 4นะครับแล้วก็เป็นตัว 330 EM Sport นะครับ M Sport กับ M Power ไม่เหมือนกันนะ M Sport ก็มันชุดแต่งนะครับ M Power จะมีเครื่องยนต์ขึ้นมาครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูก็น่าจะนำมาโชว์อยู่ฝั่งนู้นนะครับอันนี้เป็น5ถุงในสปอร์ตแล้วก็ในเครื่องเขาเดียวกันนั่นก็คือเจ้ามินิครับอันนี้เป็นมินิอิเล็กทริกเลชันเอดิชันมันจะเป็นอันนี้เป็นตูนมินิทั้งหมดนะครับใครชอบแบบขับสนุกนะครับฟิลลิ่งโกคาร์ทเนี่ยก็มาได้ครับที่บูธมินินะครับโอ้โหอลังการข้างในมี 630i GT นะครับมีตัว X7 นะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นในส่วน X6 X-Drive นะครับแล้วก็มี iX นะครับซึ่งเป็นตัวไฟฟ้า 100% นี่เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็ในงานหลักๆก็จะมีนอกจากในส่วนของมินิ BM นะครับก็จะมีในส่วนของรถจักรยานยนต์นั่นคือมดตุลาดอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถไฟฟ้านะครับ iX3 นะครับ iX5 นะครับมีค่อนข้างหลากหลายในส่วนของบูธนี้นะครับนี่ปั๊บอินโอ้โหอันนี้สีเจ็บมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ X4M Competition นะครับดูสีแล้ว
ีแบบเขียวมัดเลยนะครับ5ตัวจะสังเกตเลยลายนี้อันนี้คือเป็นตัว M เลยนะไม่ใช่แค่ชุดแต่งนะนี่มีทั้งเครื่องยนต์ด้วยนะลงทั้งแม็กทั้งยางทั้งเบรกนะครับสีสันนี่สดใสอันนี้จะเป็นตัวนักแรงอีกหนึ่งตัวนี่ก็คือเจ้าตัว MC40IX ไหนใครที่อยากดูตัวเป็นๆดูกันได้ที่งานนี้แล้วก็คุณก็ได้ที่ผมนะครับส่วนตัวมีตลาดนะครับก็จะมีส่วนของตัว R18 นี่ First Edition นะครับส่วนนู้นจะเป็นตัว R18B นะครับแล้วก็ตัว S-Can Double R มีตัว C400แล้วก็จะมีเป็นตัวที่หลายคนชอบไว้เดินทางนะครับนั่นก็คือตัว BMW 7 5นี่เป็นออปชั่นพิเศษนะครับแล้วก็ตัวจัดเลยก็คือตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราพามาดูกันในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่43นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบูธอื่นๆมันจะมีอะไรกันอีกบ้างมาดูกันอีกหนึ่งบูธครับนั่นก็คือ Great Wall Motor นะครับซึ่งอันนี้เขาเปิดมาแบบอลังการงานสร้างครับนี่คือตัวโจไลออนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่เขานำมาตกแต่งให้ดูครับว่ามันสามารถเอาไปนี่คือเดิมๆนำมาเป็นแนวท่องเที่ยวคุณจะไปท่องเที่ยวยังไงบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในโซนของเอาติ้งนะครับพาครอบครัวเนี่ยไปเที่ยวไปแคมปิ้งกันนะครับรถมันสามารถไปได้นะในส่วนของตัวโจไลออนนะครับเนี่ยอันนี้เป็นดีเจเลยนะติดตับนะครับเป็นสเก็ตบอร์ดทุกอย่างไปได้หมดเพราะว่าจะมีตัวดีเจให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวอื่นของตัวเวทวอร์ดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับจริงๆโจไลออนเนี่ยเริ่มต้นก็990,900แล้วนะครับใครที่ชอบความประหยัดขับสนุกนะครับแต่ถ้าอยากได้ความใหญ่ก็ต้องมาตัว Haval H6 ครับนี่ Haval H6 นี่ใหญ่แรงประหยัดนะครับจริงๆแล้วไฮไลท์ของเขามันก็จะมีในส่วนของตัวแทงค์นะครับแล้วก็มี Aura ซึ่งเป็น Aura ตัวเป็นตัว GT อันนี้ตัว GT ดูจากโป่งข้างๆนะแล้วก็ข้างหลังอีกนะเราพามาดูไม่ได้หมดอันนี้ไม่ได้ตัวว่าคูดแคทนะครับน้องแมวใจดีแล้วก็จะมีในส่วนของตัวใหม่ที่จะรอเปิดนั่นคือตัวแทง300หรือว่าตัว GT นะครับอันนี้เดี๋ยวถ้าเราได้ตัวทดสอบนะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูอีกทีนะครับว่าเทสลองมีอะไรกันบ้างมาอีกหนึ่งบูธครับสายไฮโซหน่อยอันนี้เขาจะเป็นในส่วนของบูธเล็กซัสนะครับก็จะมีตัวIS300 อันนี้ก็จะเป็นไฮบริดแล้วนะครับก็จะเป็น ES300S อันนี้ก็เป็นไฮบริดนะครับอันนี้เป็นคอสโอเวอร์ครับ RX300 UX250H นะครับแล้วก็พามาดูเรื่อยๆดีกว่าอันนี้เราพามาดูบรรยากาศโดยรวมครับยังไม่ได้เจาะลึกอะไรมากเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้ท่านผู้ชมได้ตามมาดูว่าอ๋อแต่ละบูธมีอะไรบูธไหนน่าสนใจอะไรยังไงกันบ้างมีตัว 450S Hybrid นะครับอันนี้นี่รถตู้ไฮโซครับ LM300S นะครับใครที่แบบชอบความหรูหรานะครับเล็กซัสเขาก็มีให้นะครับอันนี้มาส่วนของ Camry ครับอันนี้ก็หรูแล้วนะโมเดลลิสต้าเนี่ยชุดแต่งหรูแล้วนะแล้วก็จะมีตัวอันนี้เป็นชุดแต่งโมเดลลิสต้าทั้งหมดของบูธโตโยต้านะครับโอ้โหแม่เห็นว่าเข้าไปดูซะหน่อยเลยมันเตะตาถ้าเกิดใครไปได้ในส่วนของงานโตเกียวโอลิมปิกไม่มีใครได้ไปอันนี้ก็จะเป็นตัวรถไฟฟ้าตัวใหม่แล้วนี่ดีแซฟโฟนะครับรถไฟฟ้าที่จะนำมาขายจริงแล้วพระเจ้าแต่นี่มันเป็นพลังไฟฟ้าอยู่นะครับโอ้โหตัวนี้ก็ในงานตัวเกี่ยวที่เป็นรถไฟฟ้าที่แบบว่าสามารถที่จะขยับอะไรยังไงได้นะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของบูธโตโยต้าทั้งหมดนะครับส่วนนี้อีกหนึ่งไฮไลท์ที่
สายซิ่งต้องมีนะครับนั่นคือตัวยาริสจีอาร์โตโยต้ากาซูอันนี้เป็นตัวโมเดลใหม่ครับที่เขาจะนำมาตกแต่งแล้วก็ไม่ใช่ส่วนนี้เช็คแข่งในงานของเขานะครับในส่วนของจีอาร์โตโยต้ากาซูเรซิ่งมอเตอร์สปอร์ตวันเมกเลส2022ครับนี่ถ้าซื้อแล้วไม่แข่งได้ไหมถ้าซื้อแล้วไม่อยากแข่งซื้อแล้วแบบว่าเก็บมันหล่อจริงนี่เป็นส่วนของมีบูธในงานนะครับวันนี้ก็เป็นบูธโตโยต้าก็คือหลักๆก็จะเป็นในส่วนของอัลติส ฟอร์จูเนอร์แล้วก็มีตัวใหญ่มีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น CHR นะครับแล้วก็เวลอสตัวใหม่ซึ่งเราซึ่งได้ไปรีวิวมามี AT นะครับก็ครบรุ่นเขาที่นี่คนมาจำหน่ายนะครับอีกหนึ่งบูธนี่ครับ OMG ตอนนี้เราอยากรู้ว่า MG ZS ตอนนี้ราคาจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วหลังจากได้สิทธิพิเศษนะครับทางภาษีเนี่ยลดลงจะราคาจะเหลือเท่าไหร่นะครับจากราคาที่ตั้งไว้ตอนแรกนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงใหม่นะครับตอนนี้ก็ใครที่ซื้อก็จะมีตัวนี้ให้ครับ MG Home Charger ให้นะครับที่เราไปรีวิวแล้วครับก็กลับไปดูได้ในช่องของเราว่ามีอะไรบ้างแต่จริงๆก็จะอยู่ในส่วนของ MG ZS นะครับว่าจะมีราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอื่นๆเขายังมีในส่วนของ MG 5ยังมีอีกหลายตัวนะครับแน่โอ้ครับนี่ก็จะเป็นส่วนของบูธ MG นะครับนี่ก็มีอะไรบ้างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับในส่วนของ Xander นะครับกระบะยักษ์ใหญ่นะครับก็จะมี MG ZS MG HS นะครับนี่จะเป็นอีกหนึ่งบูธในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่43ครับนี่ใครยังจำสโลแกนซูมๆอันนั้นคือเก่าแล้วนะจริงๆแล้วมันต้องเป็น Feel the Drive นะครับก็จะมีครบทุกรุ่นนะครับแล้วดูเราพยายามหาดูว่าเขาจะมีอะไรมาแอบเราอีกหรือเปล่านะครับจริงๆอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเขาก็มีตัว Mazda 2 Mazda ที่แบบเป็นสีใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบูธ Mazdaทั้งหมดที่ใครชื่นชอบการขับสนุกนะครับเป็นรถที่ขับสนุกช่วงล่างดีนะครับก็โอ้นี่เป็นชุดแต่งมาหน้าสเปดนะนี่ให้มีอันนี้ให้นะครับเนี่ยเขาชอบมาแอบอย่างเงี้ยมันไม่ได้อันนี้เป็นนี่เป็นโต้มาด้าสเปดนะครับใครที่ชื่นชอบมาด้าเนี่ยต้องมีชุดแต่งมาด้าสเปดนะครับครับเดี๋ยวเรายังไม่รู้ว่าข้างในก็ส่วนใหญ่เป็นชุดแต่งข้างนอกครับมาด้าสปีดครับนี่เป็นตัวสกายคิวจีตัวมาด้าสปีดยังเห็นมีแค่ตกแต่งตัวนี่ตัวเดียวเองครับนี่จะเป็นตัวชุดแต่งมาด้าสปีดไม่เห็นเลยนะครับเราพาไปดูรถตัวอื่นจริงๆเขามีครับรถเล็กกลางรถใหญ่นะครับรถกระบะก็ยังสวยนี่เป็นสีแบบสีขาวเลยนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของ CX8 อันนี้จะเป็นมีทั้ง6ที่นั่งแล้วก็เป็น7ที่นั่งนะครับอันนี้เป็น Mazda 3สีใหม่ไม่ใช่สีเดิมไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นตัว Control อันนี้ชุดแต่งใช่ไหมสีนี่ลุกนะครับมาด้า CX5 คิมโชอันนี้จะมาดูเลยชุดแต่งก็จะมีในส่วนของชุดแต่งรอบคันนะครับมีคิ้วกันชุมกันชนชุดทับกระจกชุดยางร้อยสายไฟนะครับเซ็นเซอร์คือชุดแต่งเคนโชนะครับก็
จะคนละแนวกับ Mazda Speed นะครับใครที่ชอบความเป็นสปอร์ตก็ต้องไป Mazda Speed นี่ก็เป็นอีก1บูธนะครับของทางไม่ใช่สิ Mazda Speed เดี๋ยวนะผมเมื่อกี้ผมนึกว่ามีอยู่คันเดียวมีอยู่2คันครับมี Mazda 2นะครับแล้วก็Mazda CX-3 ที่เป็นชุดแต่ง Mazda Speed นะครับมันมีความเป็นสปอร์ตตรงนี้แล้วก็นี่มาถึงอีกหนึ่งบูธนะครับขวัญใจคนทำกินเลยอันนี้คือเจ้าซูซูกิครับไม่ว่าจะเป็นตัวเซเลโอ XL7 CS Swift นะครับคือถ้าเป็นถูกใครว่าเซเลโอแต่งไม่สวยนี่เซเลโอครับไม่สวยเลยนะครับเป็นแนวคลาสสิกนะครับแล้วก็เป็นส่วนของซูซูกิ Swift อันนี้ก็แต่งคลาสสิกนะครับมีแหลกหลังคาให้ด้วยแต่อีกหนึ่งไฮไลท์ที่เป็นไฮไลท์ประจำของทุกงานของซูซูกินะครับนั่นก็คือเจ้าตัวแครี่นะครับว่าตัวแครี่เนี่ยเขาปีนี้จะเป็นไฮไลท์ตกแต่งอะไรยังไงนะครับผมไม่ต้องอันนี้เลยมาบูธนี้เป็นไงจันทวันแคปปิเนสนะครับนั่นก็คือเป็นชุดแต่งแคมเปอร์นะครับเป็นไอเดียนะใครที่แบบว่ามีซูซูกิแล้วแบบว่าทำเป็นฟู้ดทรัคแล้วนะครับอันนี้มาเป็นในแนวแคมเปอร์อย่างเงี้ยข้างในเป็นลายไม้นะครับอันนี้เป็นไม้จริงนะสวัสดีครับโอ้ขอบจ้างสวยงามสวยงามอันนี้ต้องให้นิ้วเลยครับ very good นะครับนั่นคือในส่วนของนามาตกแต่งเป็นในแนวนี่จะขายกาแฟก็ได้ครับนี่มันเป็นไฮไลท์ของทุกปีของซูซูกิแล้วนี่จะเป็นโดยรวมๆนะครับของงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่43ในบูธซูซูกินะครับอีกหนึ่งบูธที่หลายๆท่านชื่นชอบแล้วก็แน่นทุกครั้งนะครับในทุกงานโชว์นะครับนั่นคือบูธยูสุนะครับก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นตกแต่งในแนวอันนี้จะเป็นตัวตกแต่งในเซตที่ต่างนะครับเพื่อใช้ในการแข่งขันยูสุก็จะเป็นตัวรีคอสนะครับนะครับไฮไลท์นี่มันเป็นตัวนี้นะไอรุ่นชอบอยู่นะมีส่วนของตัวดีแม็กที่มาตกแต่งเป็นแนวสปอร์ตเป็นแนวเลสซิ่งอย่างนี้นะครับเป็นตัวเอ็กซิลี่นะครับก็ในส่วนของตัวที่เป็นกระบะยกสูงนะครับแล้วก็มาดูในส่วนอื่นๆต่อดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นตัว V-Cross ที่ตกแต่งสไตล์ท็อปโดดเป็นแม็กเปลี่ยนยางนะครับติดแหลกนะครับอันนี้จะเป็นตัว New X นะครับอันนี้แต่ผมที่เห็น New X ตกแต่งบ่อยสุดนะจะเป็นตัวนู้นเลยครับเป็นยางเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสากระโปรงนะครับเป็นของโรซ่าช็อปนี้ชื่อนี้การันตีมันสวยนะคุณเห็นลายเทสลาแบบอยากให้มาดูตัวจริงในงานแล้วกันนะครับแล้วก็นี่แม็กคู่ขวัญเลยครับบู๊นี่ของแท้ชุดนี้คุณเนี่ยก็จะเป็นชุดนี้ครับที่เห็นแล้วหลายๆคนชื่นชอบกันนะอันนี้คือตัวนี้แค่ที่แบบว่าเป็นยังไม่ได้ตกแต่งนะครับแต่ว่าตกแต่งแล้วจะเป็นอย่างนี้เลยครับสนใจก็บ้านขายซิงนะครับอันนี้มาดูอีกอันนี้คืออีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่เราพามาดูแล้วนั่นก็คือตัวฮุนไดควีต้านะครับอันนี้ก็ราคาดีครับราคา 900,000 กว่าบาทนะครับ 999,000 บาทนะครับอันนี้จะเป็นในชุดแต่งมันจะมี2สีนะก็คือสีแดงข้างบนนู้นขวาจะเป็นโทนสีขาวตรงนี้นะครับคุณได้ Creta นะครับมี3สี 990,000 บาทอันนี้จะดูอันนี้นะครับระวังราคาด้วยนะครับขอบคุณโลก็นี่คือ
รถครอบครัวเลยครับสตาร์เรียจริงๆก็ไม่ครอบครัวเยอะนะถ้าเกิดคุณปรับเบาะด้านหลังให้มันเป็นแบบว่าแนวผู้บริหารนะคุณก็จะได้ข้างในเป็นแบบในแนวผู้บริหารแต่ว่าตัวนิสวันเขายังมีอยู่ขายอยู่นะครับไม่ได้แบบว่าไปเลยไม่มีไม่ได้มาเป็นตัวตายตัวแทนนะจริงๆแล้วมันคนละแบบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนิสวันยูนิต NS นะครับนี่จะเป็นหนึ่งรถครอบครัวนะครับที่มีความกว้างขวางในการการอยู่อันนี้ก็เป็นสตาร์เรียผมชอบช่วงล่างมันขับสนุกนะครับฟังก์ชันอะไรต่างๆเนี่ยเพียบนะครับก็ไปดูรีวิวเก่าของเราได้นะครับเข้าไปดูที่ช่องนะครับเราก็มีให้อยู่แล้วนะครับในส่วนของฮุนไดนะครับอันนี้เสร็จจากบูธฮุนไดนะครับเดี๋ยวเราก็พาไปดูในบูธอื่นต่อนะครับว่ามีอะไรที่น่าจะมาชมในงานนี้บ้างครับมาในส่วนของบูธเกียร์นะครับบูธนี้ก็เป็นแนว MPV ไปแล้วนะครับเป็นเฉพาะ MPV ไปแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของรถที่เป็นตัวเป็นเกียร์คาร์นิวัลนะครับอันนี้จะเป็นตัว MPV นะครับแล้วก็จริงในงานเขาก็จะมีตัวที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะครับอันนี้ก็เป็นซีนติดรถนะครับติดรถติดบ้านติดอาคารติดเพื่อคุณมีเขาอยากได้อะไรนะครับคุณก็มาในบูธนะครับเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าคุณต้องการอันนี้เป็นตัวเป็นแค่ SCO เลยครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานต่างๆนะครับด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของรูปมอเตอร์ไซค์นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราพามาชมกันนิดนึงนะครับมันก็จะมีในส่วนของตัวเขาเรียกว่าเป็นรถนำเข้านะครับก็จะมีหลากหลายบูธนะครับนำรถมาให้ดูมีในส่วนของ Harley Davidsonนะครับมี Yamaha Royal Enfield นะครับดูว่าแต่ละบูธมีอะไรกันบ้างมี Honda นี่ใครตอนนี้กระแสมามากเลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว350 ADV นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Dax นะครับไม่แน่ใจว่าในงานนี้จะมีมาโชว์หรือเปล่าส่วน Yamaha นะครับก็จะมีในส่วนของ T-Max นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว R15M แล้วก็ R15 Connectedนะครับก็จะมีมาให้ทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้หลายๆบูธเขายังคุมผ้าอยู่ครับเราไม่สามารถไปดูได้เลยอันนี้ก็ไม่รู้ใจทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีนอกจากอุปกรณ์มีอุปกรณ์ตกแต่งอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนะครับก็จะมีในโซนของมีรถไฟฟ้าหลายรุ่นนะแล้วก็อันนี้จะเป็นรถเจนเนอร์อันนี้อุปกรณ์ตกแต่งนะครับสำหรับสายท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวแหลกหลังคาตัวผ้าใบหลายอย่างนะครับใครจะเป็นแนวท่องเที่ยวอันนี้จะเป็นเรือใครชอบเรือครับราคาก็ตั้งแต่หลายสิบล้านยันหลายร้อยล้านนะครับก็แล้วแต่อยากจะได้แบบไหนนะครับมีสกูตเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถ EV นะครับทั้งหมดในงานนี้นะครับก็จะมีอะไรกันบ้างอันนี้บางเป็นแค่ตัวเรียกว่าตัวคอนเซ็ปต์นะครับที่ยังไม่ได้มาขายจริงนะครับนี่ก็รถเล็กลงครับก็ดีครับตอนนี้บ้านเราก็ตื่นตัวเรื่องรถไฟฟ้ากันเยอะขึ้นนะครับก็เดี๋ยวรถไฟฟ้าเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับเราก็จะนำมารีวิวให้ดูว่าจะก็จะเป็นในส่วนของตัวไหนนะครับก็ติดตามกันได้นะครับว่าเราจะนำตัวไหนมารีวิวให้ดูกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นลัคกี้ดอกทั้งหมดนะครับชื่อรถมีไฟรถครับมันจะเป็นในส่วนของโอล่า EP Ford แล้วก็มอเตอร์ไซค์ทั้งหมด4รุ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวไม่ว่าจะเป็นตัวชาร์จนะครับอันนี้ตัวเป็น Ford Mustang ครับ Mars X นี่จะเป็นรถไฟทั้งหมดเลยนี่จะเป็นส่วนของตัวควบวอลบ็อกซ์นะครับใครที่จะรถไฟฟ้าเนี่ยอย่างน้อยในวอลบ็อกซ์นี่สำคัญถึงแล้วสำคัญแล้วนะครับมันก็เป็นชุดแต่งทั้งหมดภายในงานมินิ
แจ่มแล้วก็จะมีส่วนของบราบัสแล้วก็นี่ผมพาให้ดูรีบๆนะครับว่าภายในงานเราคืออยากให้มาดูด้วยตาเองเพราะรถภายในมันสวยสวยกว่าที่เห็นในวิดีโอนะครับใครที่ดูวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยมาดูต่อได้ในงานนะครับอันนี้จะเป็นในแนวรถรถเที่ยวอะไรเลยรถท่องเที่ยวรถแคมเปอร์นะครับหรือแบบว่าไปนอนที่ไหนก็ติดเสียบปลั๊กเปิดแอร์นอนในรถเลยนะครับหรือที่ง่ายคือรถบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเบลลี่มีวอลโว่มีปอร์เช่มีซูบารุนะครับเราก็จะพาไปดูกันรถเที่ยวอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบูธพอร์ชนะครับพอร์ชนะครับของ AS นะครับพอร์ชพอร์ชขึ้นชื่อลือชาเรื่องดูหลาหมาเห่ามีความเป็นสปอร์ตนะครับเป็นว่าคุณชอบรถแบบไหนยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในงานทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของโลโก้แล้วก็มีสีมีสันนี่ครับเมื่อกี้พามาดูกันต่อดีกว่าในส่วนของตัว Porsche นะครับก็มี Taycan 4S นะครับ Carrera GTS มี GT3 นะครับแล้วก็นี้เป็น Volvo ครับ Volvo เป็นนี้ก็ลุกในส่วนของรถปลั๊กอินแล้วก็รถ EV อย่างหนักหน่วงนะครับแต่ตัวที่ขายดีสุดก็คือตัว XC40 นี่แหละครับคนเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับราคา 2.5 นะครับเป็นรถไฟฟ้า 100% นะครับมาเป็นยังไงนี่ในส่วนของบูธนิสสันครับนิสสันที่เป็นตัวใหม่นะครับก็เป็นในส่วนของตัวนิสสันอัลเมร่านะครับอันนี้จะเป็นตัว New Pro 4X นะครับนี่มันจะเป็นตัวอัลเมร่าใหม่นะเป็นหลังคาทูโทนแล้วมีสีขาวมีตัว VL นะครับแล้วก็เป็นตัว Sport Tech นะครับจะเป็นพวกมาทุกต้นทุกแต่งนี่สกายไลน์สองพันที่ที่อาร์นี้รถแล้วขายากจัดจัดข้าจะลงไหมครับถึงกาลังนะครับอันนี้ขึ้นชื่อลูชาอยู่แล้วนะครับเป็นชุดแต่งใครสาย GTR นี่บอกเลยครับของมันต้องมีคือมีตังค์เยอะไม่ได้นะหารถสภาพนี้ไม่ได้ด้วยนะนะครับนี่คือบูธไฮไลท์นิสสันนะครับตัวอาร์เมล่ามีทั้งสปอร์ตเทคแล้วก็ตัวธรรมดานะครับในนิสสันลีฟนะครับนี่ก็เป็นสลิปตอนนี้ราคาเหลือ3499แล้วนะครับราคาก็ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับ1ไฮไลท์ครับนี่คือบูธ Mitsubishi นะครับก็จะมีตัว PHEV นะครับ Outlander PHEV แล้วก็เป็นตัว Expander ใหม่นะครับดูหน้าตาเขาจะเป็นแนว EV เยอะขึ้นแต่ว่าไม่ใช่แนว EV นะมันจะเป็นแนวปกติแต่ว่าหน้าตาเขาละไม้คล้ายไปทางรถ EV มากขึ้นนะครับไม่ว่าไฟหน้าไฟมีนะครับอันนี้จะเป็นตัวไททันดาลีอาร์ตนี่เป็นตัวแข่งจริงๆนะครับของทาง Mitsubishi นะครับเราจะทำการแข่งภายในปีนี้นะครับส่วนอันนี้ครับมาใหม่เลยครับอันนี้ลาดาลีอาร์ตผมว่ามันดูสวยกว่าตัวพี่ๆเขาอีกนะมันมีความเป็นเรลลี่อาร์ตกว่านะครับคุณพี่นี่อาจจะดูแล้วแบบว่าตกแต่งไม่ได้อาจจะลุยเนี่ยแต่ว่าตัวรถเล็กนี่มันใช่อ่ะดูสิอันนี้ก็จะเป็นโดยรวมนะของทางบูธ Mitsubishi แล้วก็ภายในงานทั้งหมดนะครับว่าของงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่43ว่าภายในงานทั้งหมดมีอะไรกันบ้างพลังขับเคลื่อนสังคมยุคใหม่ไร้มลภาวะพื้นฐานโครงสร้างรถไฟฟ้าเจเนเรชันล่าสุดพบกับการแสดงรถยนต์รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์พร้อมโปรโมชั่นพิเศษมาชาร์จพลังให้เต็ม
ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษายนนี้อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีไว้ที่ชอบ